ต่อนะครับอันนี้ก็คลิปที่เป็น MQTT แล้วคราวที่แล้วคลิปที่แล้วจะเป็น b บ i n งทั้งอันเลยก็คือว่าเราใช้บ i ิงยังไงนะครับเขียนยังไงถามว่า MQTT ต่างกันไหมก็ไม่ได้ต่างแต่ว่าคอนเซปต์อย่างที่บอกครับมันใช้การคาเรียกว่าส่งข่าวคือเจ้าตัวเซนเซอร์ไม่จําเป็นต้องรู้ว่าจะต้องส่งไปที่ถ้าเป็นบลิงเนี่ย จะต้องรู้ว่าต้องส่งไปที่ v ศูนย์ v หนึ่ง v สองใช่ไหมก็คืออย่างที่ผมบอกครับบลิงก์ข้อเสียของมันมีก็คือว่าเจ้าตัวโมบายเราต้องนี่โมบายนะเราต้องเราต้องเราต้องรู้ v หนึ่ง v สองแล้วไอ้ตัวโปรแกรมที่เราเขียนในบลิงก์เนี่ยในโปรแกรมนันก็ต้องรู้ v ศูนย์ v หนึ่งก็ต้องเขาเรียก c o r r e s p o n d e n e กันก็คือ มันต้องไปสอดคล้องกับ V ีแล้วถ้าเกิด V ตรงนี้เขาเปลี่ยนล่ v, นะ V ีหน้าปัดเปลี่ยนหรือ V ีในที่ฮาร์ดแวร์เขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วตรงนี้ก็ต้องไปบอกกันว่าเดี๋ยวพอเปลี่ยนเนี่ยนะศึกไม่ค่อยเหมาะอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น V ีเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ไปบอกโปรแกรมก็ต้องแปลงโปรแกรมเขียนเปลี่ยนกันใหม่อีกตายอย่างนี้นะครับก็คือสมมุติเขามี10อยู่10คนที่ต้องใช้ไอ้ตัวนี้มันต้องบอกกัน10คนหรือไงนะครับหรือว่าจะโปรแกรมก็จะอัปเกรดยากขึ้นหรือพัฒนาย,ยากขึ้นเพราะว่า เขาเรียกอะไรครับเราต้อง V ก็ต้องไปตรงการเกิด V ไปซ้ําซ้อนหรืออะไรต่างๆที่เราจะเปลี่ยน V หรือเปลี่ยนอินเทอร์เฟซหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยคันนี้วุ่นวายกันไปหมดบลิงก์กเลยไม่เหมาะกับการขยายงานนะครับคือตัวต่อต,ตัวได้ชเช่นเซนเซอร์กับคนใช้1คน2คนพอได้แต่ถ้าเกิดคนใช้เป็นร้อยอ่ะคนใช้เป็นร้อยจะใช้บลิงก์เนี่ยมันไม่เหมาะเท่าไหร่นะใช้กันเป็นกลุ่มเล็กๆ2อสาคนต่พอได้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของ ของ MQTT ที่เป็นการส่งข่าวคือ publish กับสมัครหัวข้อข่าวอันนี้ผมว่าชัดเจนกนก่าเยอะโดยหลักการคำสั่งที่ใช้นะครับและแบรี่เนี่ยยวค่อยบอกเพราะว่า l ล b แบ r รี่ที่ที่ในพายชามใน PC นะกับ Mac เนี่ยวิธีวิธีใช้นะครับก็คือกดไปที่นี่นะครับเวลาลง l ล่แ,แบลรี่ต้องลงนะไล่แ,แบรที่ลงก็คือต้องกดมาที่จะตัวเซตติ่งนี้ใช่ไหม นะครับถ้าเราใช้ไายชามเนี่ยจะจะจะเร็วแต่ถ้าเกิดเราเราไม่มีเราก็ต้องใช้ขั้นเลกพิพิพอินสตอลเอานะครับใช้พิพซึ่งก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราใช้เนี่ยครับโปรเจกต์โปรเจกต์อินเ e อร์พรีเตอร์ตัวนี้แล้วก็กดบวกที่นี่แล้วก็เขียนคาว่าพาโฮพาโฮขีดอย่างเงี้นะต้องเอาอันนี้นะครับขีด MQTT นะครับตัวนี้นะครับ MQTT เวอร์ชัน3.1อยู่ตนี้ใหม่ล่าสุดแล้วนี่คือเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันที่ล่าสุดแล้วนะครับก็อันนี้เป็นเจ้าของกันเลยก็คือ,อ Eclipse e ตรงนี้แต่ของตัวอื่นผมไม่แม่ไม่ไมัมม่นใจนะพาโฮมันมีของตัวอื่นด้วยซึ่งเนี่ยมัน0.1เห็นไหมครับดูดีครับไม่ไม่วิร์ work. คือเอาเวอร์ชันสูงๆเซย์ว่าเขาพัฒนามาเยอะแล้วเขาเขา เขาอัปเกรดเขาแก้บุ้งแก้บัก๊กอะไรกันมาหมดแล้วเนี่ยอื่อย่งแค่หนึ่งจุดกว่าเห็นไหมครับผมว่าพาโฮนะเท่าที่ใช้พาโฮถ้าสุดจะมันจะเสถียรแล้วก็โอเคเขียนง่ายด้วยนะครับพาโฮขีด MQTT เนะี่ยแล้วก็ install พอ i n s t a l l ปับ๊บมันก็ u c c e s s ก็ถือว่าใช้ได้ละนะครับอันนี้มีอยู่พาโฮเห็นอยู่ไหมในนี้ก็มีนะครับ F พาโฮนี่ไงผมบรรจุไว้อยู่แล้วนะครับ แล้วิธีใช้มันก็มีคำสั่งไม่กี่คำสั่งครับ connect disconnect คือขอให้ปลดออก publish subscribe unsubscribe ก็มีนะครับไม่สมัครข่าวก็คือไม่อยากเอาข่าวนี้แล้วก็ได้เหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับ callback ครับเดี๋ยว callback เทคนิคเดี๋ยวว่ากันนะครับว่าเพราะถ้าเรา subscribe หมายถึงว่าถ้ามีหัวข้อข่อขาวมีคนใน pc เรา subscribe หัวข้อข่อขาวแล้วมีเกิดมีใครยิง หัวข้อนั้นมาปับ๊บมันจะเด้งไปทําอย่างอ่านยังไงเพราะโปรแกรมเรายัางรันอะไรบางอย่างอยู่มันจะเล่นก็คือใช้ลักษณะของ callback จริงๆก็เหมือน bring นะครับ bring เนี่ย callback มันคือตัวนี้ใช่ไหมใน bring เนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าดูในโปรแกรมเก่าเนี่ยจะอยู่ตรงแถวนี้เห็นไหมครับยังไงเนี่ยคือ callback คือเมื่อมีการเปลี่ยนค่าก็าจะเขียนแบบนี้เนี่ยแต่มันไม่ค่อยอย่างที่บอกครับมันมันเขียนแยกๆก,กันไงก็มไม่รู้อะ อันนี้ก็ของ V 0ศอันนี้ก็ของ V5 มันมันไม่รวมกันเป็น1เป็นก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นโปรแกรมก็จะดูแตกๆแ,แยกๆไนไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นอีคเดี๋ยวจะบอกวิธีเขียนเอาเริ่มจากวิธีง่ายๆก่อนนะครับก็คือเราต้องเริ่มเราจะเอาแค่ Pu b l i s h ก่อนเอาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองถ้า Pu b l i s h ก่อนเนี่ยจะเขียนอย่างนี้นะครับแต่บังเอิญนี่คือในบน Raspberry Pi นะเขาจะเขียนแบบนี้ก็คือ มีค่าค่เรียกอะไรครับ Roker address เห็นไหมครับก็คือว่าเราจะติดต่อที่เซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับแล้วก็ client เห็นไหมครับตามด้วยอันนี้ก็คือ Import powerentity. client เพราะเราเป็น C l i e n t เป็นลูกค้าเห็นไหมครับเพราะเราเป็น c l i e n t นะไม่ใช่เป็นเซิร์ฟเวอร์เพราะเราต้องติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพราะนั้นเราต้องเป็นลูกค้าเป็น C l i e n t ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ a s MQTT นี่คือผู้ง่าย import ฟังก์ชันนี้ในนามของ MQTT เสร็จแล้วโอเคอันนี้ก็คือตั้งตัวแปรตัวหนึ่งที่ชี้ไปยัง URL พูดง่ายนี่คือ URL ที่เป็น broker ที่เป็นในหน้า client ถทากับ MQTT client นะครับก็ตัวใหญ่นี้นี่เห็นไหม C ใหญ่นะอย่าลืมนะ C ใหญ่มันเป็น format เลยดูนะครับเนี่ยจะเห็นว่าในนี้จะเขียน เนี่ยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเขียนอย่างนีน้สี่ตัวใหญ่เห็นไหมตัวนี้เห็นว่าถ้าในภายชาาเนี่ยผมไม่เขียนผมไม่ใส่ชื่อ user หรือจะใส่ชื่อ user ก็ได้ครับแต่นี้ขอให้เป็นคําว่า user นี่คือเป็น u n i q u ID นะเป็น u n i ิคหมายถึงว่าไม่ซ้ําใครถ้าจะรันอีกโปรแกรมที่จะติดต่อ MQTT ก็ต้อง user ตรงนี้ต้องไม่เหมือนใครแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจไม่อยากจะใส่ชื่อก็ปิดวงเล็บไปเลยเดี๋ยวมันจะสร้างให้ออโตเมติกครับ เดี๋ยวมันจะ,นจะสร้าง u ยู q น e i ไอเดียให้ออโตเมติกให้อัตโนมัติซึ่งไม่จำเป็นดังนั้นเราใช้วิธีนี้ใช่ไหมครับก็คือ,อขอติดต่อกับตัวนี้นะครับาวนี้เสร็จแล้วก็ใช้เนี่ยคอนเน็กใช่ไหมคอนเน็กคลายแอนด์คอนเน็กอ่าลองดูนี้เนี่ยพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ค l i e n t น o n n e c t นะดูโปรแกรมในตัวนี้นี่ครับตัวนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไอ้ท่อนนี้นะท่อนนี้อธิบายให้ฟัง ท่อนนี้เป็นท่อนที่เดี๋ยวผมจะใส่ไปใน material นะเพราะว่านี่มันเป็นค่อนข้าง f o r m มอหมายถึงว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับถ้าหลักการที่เขียนด้วย powerpoint ตัวนี้ก็คือแบบหยับดิบๆหยับหาบหน่อยคือไม่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับหลักการก็คือ connect กับ broker แล้วนี่ครับเห็นไหมครับ client ตัวนี้คือเราสร้าง client ขึ้นมาเป็น object client คลิก object client ที่เรียกฟังก์ชัน mqtt มาใช้ นะครับแล้วเ,เ,เป็น client ชื่อนี้แต่บังเอิญถ้าเราไม่ไม่ใส่ unique id เข้าไปก็ปิดวงเล็บเป็นวงเล็บไปเลยมันเดี๋ยวมันจะสร้างเดี๋ยวมันจะสร้าง unique id ให้อัตโนมัติในเซิร์ฟเวอร์ของคลาสคลอสในตัวบร็อคเกอร์นะครับมันจะสร้างให้เองอัตโนมัติพอเราคอนเน็กไปเสร็จด้วย UI เอนี้นะครับนี่ยังไม่เต็มยศนะจริงๆเต็มยศต้องคอนเน็กอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือแบบคร่าวๆเสร็จแล้วเราพับบิชได้เลยครับ คือพูดง่ายโปรแกรมนี้คือยิงค่าออกไปก็คือยิงค่าออกไปในงามในท็อปปิกของในท็อปปิกของตัวนี้นี่คือท็อปปิกเห็นไหมนี่คือท็อปปิกนะนี่คือท็อปปิกนะครับท็อปปิกอันนี้คือเพลย์โหลดทั้งดุนเลยนะนี่คือเพย์โหลดคือส่งคำว่า 10unit s ไปเพลย์โหลด หรือถ้าเกิดจะใครจะใส่10ก็ได้ครับมันจะเป็นตัวสอนนะให้ที่มันจะรับมันจะเป็นตัวสษนนะครับเขียน10ันก็คือส่ง10ไปไม่เอายูนิตแต่ถ้าเขียนว่า10ยูนิตมันก็ไปทั้งดวงไปทั้งยวงเลยเป็นข้อความไปทั้งยวงเลยแล้วก็ this c o n n e น t ก็คือตัดออกตัดการติดต่อ,อจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จากไอ็กโบรเกอร์ตัวนี้ทิ้งนี่คือเขียนง่ายที่สุดก็คือขอยิง publish อย่างเดียวแล้วจบโปรแกรมเลยยิงตัวนี้ออกไปแล้วจบเลยพูง่ายยิง ยิงหัวข้อข่าวนี้ไปแล้วจบไม่สนใจว่าใครจะตอบอะไรมาไม่รู้ยิงอย่างเดียวยิงเสร็จะะจบโปรแกรมเลยนะครับซึ่งก็อันนี้แบบดิบๆที่ไม่ละเอียดนะครับนะครับน,นี้เป็นอย่างง่ายสุดแต่คันนี้เดี๋ยวผมจะให้โปรแกรมคันนี้ปกติแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นบรกเกอร์เนี่ยมันมีอยู่หลายที่ครับของฟรีเนี่ยมีอยู่หลายที่ของที่มักใช้กันก็คือมี t ทสต์มอสกิโต ซึ่ง default พอร์ตของมันคือ1883นะครับแล้วก็มีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเอนคริปนะครับก็คือ88 883แล้วก็884 8884นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยได้จะจะแนะนำให้ใช้ให้ใช้อันนี้ถ้าจะใช้ใช้อันนี้ครับ8080 80 Web Socket เ็บอกเก็ตเดี๋ยวจะบอกวิธีตั้งนะครับเดี๋ยวดูวิธีตั้งเลยกันละกันง่ายๆเวลาก็คือบนตัว แอปของเราเริ่มกันที่แอปก่อนนะครับเพราะว่าแอปนี่จะเป็นตัวหน้าด่านของเรานยกออกไหครับอันนี้ผมเป็นวิ้งอยู่นะผมเปลี่ยนกันเเป็น IOT on off นะเพราะว่ามีทั้ง Android ทั้ง iOS ตอนนี้ดีใจนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันแต่ก่อนมันไม่มีผมก็หาอยู่นานว่า อยากได้ทั้งแอทั้งแม็กข้างใราชการแม็กทั้ง iOS ด้วยทั้งทั้งทั้งแอนดรอยด้วยเนี่ยจะได้ใช้ได้เหมือนกันและเวลาสอนมันจะได้ไปด้วยกันเพราะไม่งั้นถ้าก่อนเคยสอนตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่มันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เวิร์กเลยนะครับมันไม่ work เวิร์กเท่าไหร่นะครับ,รนะรบอันนี้อ่ะเดี๋ยวดูบร็อคเกอร์นี่ครับเวลาเวลาพอพอเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอคล้ายๆอย่างเงี้ยครับ มันจะขึ้นหน้าจอตอนแรกมันจะขึ้นหน้าจอนี้นะเป็นการเดียนอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้ไหมเวลาเราโหลดเข้ามาเนี่ยอันนี้คือเทสเซิร์ฟเวอร์ของเขาถ้าเราโหลดเวอร์ชันฟรีนะมันก็จะมีหน้าจอนี้ให้มันจะมีมันจะไม่มีคําว่าจอยเทสเรากดมุมซ้ายบนนะมุมซ้ายบนนะครับอุ้ยมุมซ้ายบนเนี่ยไหนนะ เนี่ยมาละนะมันก็จะมีการเดนมีอะไรนะครับสวิมมิ่งพูลมีอัลาเอียมมีอะไรไม่รู้แต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเราไม่จ่ายตังค์ขอให้ลบคือขอให้ลบพวกเนี้ยทิ้งๆไปก็คืออีดิทเลยก็ลบมันไปให้หมดเลยเนี่ยลบไปเพราะว่าถ้าเราใส่เพิ่มเติมเนี่ยมันจะคิดตังค์ครับมันจะบอกอเหมือนกับบริงอ่ะ แล้วก็ลบ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 ไปซะลบ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 ให้เขาเรียกว่าให้มันให้มันมีน้อยตัวที่สุดเท่าที่จะที่จะเป็นเดโม,ดโมโอ,อันนี้เป็นเดโม่เขาเรียกเดโมนะครับซึ่งพวกนี้มาถามว่าใช่ไหมน,นี่มันแค่ซิมูเลตให้ดูอ๋ออันนี้เป็นค่าที่ยิงมาจากเซิร์ฟเวอร์ของของเดโมนะครับของมอสกิโต้นะครับก็เป็นค่าแรนดอมอะไรขึ้นมาซึ่งเราก็ลองลองลอง,ลองกดลองฮีตติ้งอันนี้เราอันนี้คืออะไรนะใส่ความร้อนเข้าไปอันนี้เนีลองซิมูเลตดู นี่ครัซิมูเลตเห็นไหมเอาอง์งองศาอะไรก็หมุนหมุนกดไปอ๋อเป็นอย่างนี้เองแต่โป,โปรแกรมเราไม่รู้ครับโปรแกรมเขาเขียนยังไงช่างมันก็อย่างที่บอกครับลบๆๆๆไปเลยนะไม่ต้องเสียดายเพราะเราสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับเพื่อจะได้เราได้มีจํานวนตัวเขาเียมีจํานวนอะไรนะจําน,นวนวิจิตอะวิจิตอะคือจํานวนอะไรนะปุ่มเปิม,ปมอะไรให้เราได้ใช้เยอะแต่นี่ผมซื้ออันนี้ผมจ่ายตังค์แล้วผมก็เลยผมไม่แคร์ผมก็เลย สามารถจะสร้างผมเองได้ใชครับเนี่ยเนี่ยวเวลาใช้ก็คือพอเราเราใช้บอกจังครับจะตั้งยังไงให้มันให้มันเชื่อมกับปกติถ้าเราใช้บริงมันจะเชื่อมกับบริงเซิร์ฟเวอร์เลยใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็น m q t t มันเป็นสแตนดาร์ดแล้วมันมีอยู่หลายเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้ทั่วโลกเราก็ต้องไปที่เซตติ้งข้างล่างก่อนแล้วมาที่คอนฟิกเกชันนะครับเอกคัลเล์ทีมนี่ไว้ทีหลังนี่ผมชอบเป็นดาร์กทีม มาที่ configuration แล้วมันก็จะมี device device ก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับมันจะเป็น random number เลยของมันช่างมันไม่ต้องเป็นอะไรเลย back กลับไปเอา MQTT broker ก่อนเลยเนี่ยครับตั้งตามนี้เลยเห็นไหมครับ host เนี่ยผมตั้งตามทางซ้ายมือเห็นไหมนี่ไงเห็นไหม port ผมบางที่ผมลอง1883ก็ไม่ work แต่ผมลองที่8080 80, ค่อนข้างจะ work 100%นเวร์100%นะครับก็เป็น web socket ไป แล้วก็ authentication ไม่ต้องใส่ user password ครับไม่ต้องใส่ก็คือดิบๆเลยก็คือ connect เลยถ้าได้ทันทีนะครับแต่อย่างที่บอกครับเมื่อเป็น Test Serv เวบางทีเขาอาจจะ Shut Down หรือบางทีเขาอาจจะอะไรนะ maintenance อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่เสเทียนอ่ะแต่ถ้าเพื่อทดลองก็โอเคลองใช้ดูก่อนก็ได้นีแล้วก็กด Ready ใช่ไหมข้างบนเนี่ยพอเวลาเราเซตเสร็จแล้วปับ๊บก็อย่าลืมกด r ร a d y ข้างบนก็คือปุ่มโอเคข้างบนนะขวา มันก็กลับมานี้แล้วลองเช็คดูว่ามันคอนเน c เต็ดไหมลองกดปึ๊กก่อนอันนี้ดิสคอนเน c t ลองกดคอนเน็กดูดิถ้ามันเขียวคือถ้าเป็นเขียวแสดงเออโอเคแล้วนี่คือนี่เราติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ m o s q u i t o เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อยู่ต่างประเทศผมไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วเราก็กลับมาที่แดชบอร์ดเนี่ยกดปุ่มนี้แล้วกลับมาที่ข้างล่างครับ Dash แดชบอร์ดเมื่อเราก็ไปดูอ่ะการดุ้งการเด่นแต่นี่เราจะเขียนของเราเองซึ่งปุ่มของเราเนี่ยจะง่ายๆเลยครับ ผมผมมีแค่2ตัวก็คือที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นปุ่มดิสเพย์ก็คือแอดดิสเพย์เข้าไปนะครับก็คือวิธีแอดก็คือกดอิด t ์นะแล้วถ้าจะแอดก็คือข้างล่างเห็นไหมครับปุ่มข้างล่างนี้กดแอดเหมือนบิงเลยครับคุณจะเอาอะไรถ้าเอาง่ายๆก็เอาแวลูหรือเอาดิสเพย์เฉยเอาดิสเพย์เฉยก็ได้ครับดิสเพย์ก็จะเป็นส่งค่าอะไรเข้ามาก็ได้หรือจะเป็นปุ่มก็จะมีปุ่มที่ผมแนะนำงั้นจะมีสวิตช์นะครับสวิตช์ สวิตช์ตัวนี้ก็ใช้เหมือนกับบริงถ้าเป็นพรีเซตเนี่ยมันต้องเลือกครับต้องมีหลายปุ่มถึงจะกดเลือกได้คือปบกดเป็นปุ่มเลือกเลยนะอะไนนะโนะซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่ต้องมีหลายปุ่มครับไม่งั้นมันจะขึ้นเดียวๆอย่างนี้เนี่ยไม่งั้นมันจะขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็โทษนะครับอันนี้มันไม่มาเพราะว่าผมยังใส่ไม่ครบจะเติมเข้าไปอ่าังเอ,อิญเนี่ยผมใส่ไปแล้วนะครับมีมีหลายตัวให้ให้เราเลือกกราฟเส้นอันนี้ลองไปดู บังเอญผมแอดไปแล้วเรียบร้อยก็คือตัวนี้เดี๋ยวให้ดูในเซตติ n งก่อนอื่นเราต้องดีไซน์แผนเนลก่อนนะก่อนจะเขียนโปรแกรมเพราะาเราต้องเราต้องเราต้องดีไซน์หน้าหน้ากาก่อนถูกไหมครับสําหรับตัวนี้เราต้องรู้ว่าเคาน์เตอร์นี่ผมจะทําอะไรผมจะผมจะ,ะเขาเนแรกอะไรนะจะรับค่าเข้ามาจากโปรแกรมบน PC ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดูนะเดีย๋ยวเขียนให้ดูกลับไปหน้าจอนี้ อันนี้จดๆไปนะอันนี้คือเครเลยนะ Taste, quito, ลยนะเทสมอสคิโต้ใคร่นนะซอร์เฟอร์ที่ใช้ใช้ได้ผมแนะนำตัวนี้นะนี่อันนี้เว็บซ็อกเก็ตเห็นไหมครับก็คือมาที่ปุ่มนี้นะก็คือมาที่นี่ Setting Configuration Worker เนี่ยครับก็ตามนี้เลยแล้วก็เว็บซ็อกเก็ตแค่นั้นแนะจบแล้วแล้วก็คือกดเรียดี้ปึ๊บกลับมาแล้วดูมันคอนเน c t ไหม คอนเนคเต็ดโอเคแล้วใช้ได้นะกลับมากับพัดทีแดชบอร์ดมาที่หน้าจอที่เราต้องการเห็นไหมครับสร้างกรุ๊ปเอาไว้ก็เรียกกรุ๊ปกลุ่มของหน้าจอบหงเอิญวันนี้ผมใช้2ปุ๊บใช้2อ,อันนะครับว่ามีการปุ่มกดพอแต่คณิตก่อนที่เราจะเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าจาแล้วปุ่มกดนี่มันจะส่งค่าย,ยังไงนี่มาดูตรงนี้ดูนะครับ ปุ่มเป็นอย่างนี้ panel เอาละอันนี้เราเป็น display ใช่ไหมคือคือปรากฏาเลขสีเลข5นี้เป็นตัวนับคือให้ให้ตัวโปรแกรมผล pc เนี่ยนะครับหรือตัว a s p ก็ได้ส่งค่าเป็นเคาน์เตอร์มาส่งค่าเคาน์เตอร์มาฮนะาค่าเคาน์เตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นปุ่มใช่ไหมนี่เป็นปุ่มเห็นไหมครับเป็นปุ่ม on off on off ตัวนี้เป็น button เอาล้คันที่จะส่งข่าวจะรับข่าวดีพอเรารู้ว่าการกดปุ่มมันต้องเป็นว่าสั่งมันใช่ไหมสั่งโปรแกรมแสดงว่าปุ่มตัวนี้มีหน้าที่อะไรต้องต้องดูหน้าที่ของปุ่มนี้คือ Pu b l i s h ปุ่มหน้าที่ของตัวนี้เป็น Display ใช่ไหมก็คือ subscribe ครับก็คืออ่านค่าถ้ามีอะไรจะส่งค่าในนี้ต้องเป็นสับตัวนี้ที่จะส่งต้องเป็นพับเก็าไหมครับทันไหมเอาใหม่หมนะ าใหม่นะเคาน์เตอร์ตัวนี้เราจะอ่านค่าจาก PC ใช่ไหมอ่าเขียนฝั่งนี้เป็น PC หรือ esp ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเซนเซอร์ส่งค่าอะไรมาฝั่งนี้ตัวนี้ต้องเป็นพับบริดจ์ตัวนี้ต้องเป็นสับ subscribe Channel, และท็อปปิกคืออะไรนี่ต้องรู้เนี่ยท็อปปิกของเราบังเอิญผมตั้งในโปรแกรมผมคือ egee 210และก็ อะไรนะเอจอยยิ่งเขียนเยอะยิ่งดีนะครับเพราะบางทีอ e ีจีซอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์อาจจะซับกับคนอื่นเ <laughs> นะ็ตเน็ตเซิร์ฟเวอร์เทสเซิร์ฟเวอร์ของออมสกิโต้เขาแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นะครับนี้คือท็อปิกส่วนค่าเพลย์โหลดก็แล้วแต่ครับเพลย์โหลดคือจะส่งค่าอะไรมาจะเป็นเห็น46นี่บังเอิญโปรแกรมผมค้างไว้ที่ตรงนี้นะครับเพลย์โหลดจะเป็นอะไรก็ได้ แต่ส่วนนี้ผมต้องสั่งโปรแกรมให้ตรงนี้ผมจะต้องสั่งให้หยุดถูกไหมครับก็คือกดเปิดกดปิดอันนี้คือจะทาให้อันนี้อาจจะมี LED ต่ออยู่ LED ต่ออยู่จะเป็นติดหรือดับถูกไหมครับ LED จะติดดับที่แล้วแต่เนี่ยถ้ากดปับ๊บติดก็ออนกดปิดก็ off. ออฟสมมตินะนนอันนี้นตามนี้นแสดงว่าตัวนี้ต้อง subscribe จริงไหมเพราะต้องรับคําสั่งพูดง่าย ต้องรู้ว่าใครสั่งมาว่ามีม,มีมีการบอกให้ปิดหรือเปล่าหรือบอกให้เปิดป่ะวันตัวนี้เป็นตัวส่งมาเขาเรียกว่าเขาเรียกบอกข่าวว่าเออฉันขอออนไว้ฉันไม่รู้หรอกตัวนี้จะเป็นยังไงแต่ฉันน่ะฉันน่ะสั่งฉันฉน่ะสั่งมาฉันน่ะรายงานว่าให้ออนก็คือตัวนี้ต้องเป็น public get แมครับ topic ปปค,คือ egee ผมอยู่ในโซนเดียวกันเพู่ง่ายก็คืออยู่ในแพลตต์เดียวกันผมก็ผมก็ควรจะอยู่ใน ผมก็ควรจะมี t o อปิกึ่ง a j o y slash button เนี่ยตั้งชื่อตามสบายครับอะไรก็ได้แต่ขอให้มันรู้เรื่องนะครับขขอให้ make sense หน่อยนะให้มัน make sense หน่อยยิ่งยิ่งถ้าทำบบอาจารย์ทำไม l หลายทีบางทีเรามีเซนเซอร์หลายตัวครับบางทีเรามีเซ็นเซอร์เช่นสมมติอะสำหรับโปรเจกต์นี้ผมเรียกโปรเจกต์ e g e e 2 1 0ในโปรเจกต์นี e ้ g e 1. มีเซนเซอร์ เทมแล้วในเทมเนี่ยมีมีสองตัวคือ s 1อีกตัวหนึ่งเทมเหมือนกันเป็น s 2แล้วก็มี humidity ก็คืออันนี้ก็คือต้องต้องต้อง ege เหมือนกันนะก็คือเหมือนกันเลยทุกอย่างเบิ้ลมาหมดอีกอีกอีกเซนเซอร์หนึ่งเป็นเซนเซอร์วัดระดับ level มีอยู่สองตัวก็คือเป็น l 1 l 2เนี่ยครับเนี่ยครับคือวิธีการตั้งชื่อของ topic ก็ต้อง make sense ไดไหมครับว่าเออมันคือเซนเซอร์อะไรนะ่เซนเซอร์นั้นมันมีกี่ตัวตัวที่เท่าไหร่อันนี้คือผู้ง่ายเยเหมือนชื่อ Project. โปรเจกต์เขียนจักเละแล้ว t o ป,ปิกนะวิธีการตั้งจริงๆแล้วแล้วแต่คนนะครับจริงๆอันนี้มันควรจะเป็นชื่อโปรเจกต์หรือชื่อหน้ากากตามด้วย type ของเซนเซอร์ แต่ถ้าเราไม่มีมีไม่เยอะก็ตามด้วยเซนเซอร์เบอร์ไปเลย S 1 S 2ไปเลยก็ได้ครับชื่อโปรเจกต์ใช่ไหมนี่โปรเจกต์ได้ครับ S 3ก็ได้อันนี้แล้วแต่ผมบอกแล้วไงว่าแต่ขอให้อ E ข้างหน้านี่อ e กข้างหน้านอย่าให้แบบอะไรนะ Hello งี้คนอื่นก็อาจจะใช้ Hello ก็ได้คือเนลองคิดดูเซิร์เวอร์มันใช้กันทั่วโลกถูครับเนี่ยนะพใช้ Hello งี้เสร็จสิแล้วควรจะใช้อะไรที่คนอื่นก็ไม่ใช้กันนะ่ะอาจจะเป็น แต่ชื่อภาษาไทยใช่ไม่ได้นะอาจจะเป็นสมมุติว่าเป็นอะไรนะมงคณผมเดาว,ว่าชื่อมงคลไม่น่าจะมีใครตั้งท็อปิกเน้ยแลวตามด้วย something เป็นเทมเป็นอะไรอ,อย่างเงี้ยเออย่างเงี้ยรอดเพราะว่าคงไม่น่ามีใครมาตั้งเขาเรียกอะไรสแลสมงคลด้วยนะอาจหรืออาจจะมีคนไทยคนอื่นไม่แน่ใจแต่ขอให้ท็อปิกนั้นอย่าไปซ้ำยิ่งสแเยอะๆยิ่งดีครับอย่างเงี้ย ยิ่งมีสักสามส่วนยิ่งดีนะครับมันก็โอกาสที่จะซ้ำกันน้อยลงนี่คือทริคเลยนะคือทริคของของการตั้งท็อปิกนะครับอันนี้เมื่อกี้ค้างอยู่ตรงไหนเนาะไอ้น,นี่ไอ,อ้น,นี่ PC นะอันนี้ก็ต้องเป็นสับใช่ไหมอุ้ยอันนี้ต้องเป็นพับบิชใช่ไหมน,นี่เป็นพับ อีกคนนี้ต้องเป็น s ับถูกไหมฝั่งนี้นะอีฝั่งนี้สส่งมาให้ตัว PC หรือ ESP ตัวนี้ทางนี้ก็ต้อง Subscribe Channel น,นี้ Channel น,นี้ก็ต้อง Publish เก็ไหครับและคันนี้สถานะปุ่มบางทีเนี่ยพอเมื่อเรา Publish แล้วอ้าวขอให้ไฟไอวดีเปิด โปรแกรมของเราคือในฝั่ง ESP หรือฝั่ง PC ของเราเมื่อเราเปิดแล้วเราก็ต้องรายงานว่าเฮ้ย LED เปิดจริงเปิดจริงก็ต้องรายงานกลับจริงไหมครับคือนี้ก็ต้องเราก็ต้อง Pu b l ร s h รายงานกลับรายงานกลับว่า LED ติดแล้วคืนนี้ทั้งนี้ก็ต้องสับในปุ่มนี้สามารถเป็นทั้งผับทั้งสับได้ครับข้อดีที่ผมชอบคือสามารถเป็นทั้งผับได้ ท็อปิกหนึ่งคือท็อปิกนี้คืออะไรนะ EGE สองหนึ e 10, ่งศูนย์ Ajoy Button Button แต่พออ,อ,อีกต่อเนี้ยรายงานไม่า e d ติดตรงเนี้ยผมจะใช้ท็อปิกที่เป็น EGE สองหนึ่งศูนย์ Ajoy LED เออนี่ตัวนี้ก็ Subscribe นี่เนมนี้ไปขั้วเรียกเนมนี้ไปทั้งหมด แล้วมันจะแรงงานปุ่ม on off จะให้เป็นยังไงตรงนี้เจ๋งครับตัวนี้ผมบอกแล้วมันชัดเจนมากคือไม่เหมือนบลิงบลิงมันมันมัวมัที่เทีมันโอเวอร์ไลท์ได้ด้วยคือโอเวอร์ไลท์เฮ้ยมันส่งค่ากลับยิงค่ากลับแล้วมันมันงงงะครับเพราะบางทีมันเบิ้ลสัญญาณก็มีเหมือนกันในบลิงนะถ้าเขียนไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าปุ่มจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปมาเองเพราะว่าเราเบิ้ลเข้ากับตัวเบิ้ลเข้าในขณะที่เรอจะขยับขยับเลเวลอยู่มันอาจจะยิงค่ากลับในขณะที่เราเลื่อนก็ได้แต่ตัวนี้มัน แยกกันชัดเจนครับจะ Pu b l i s h t o อ i c อะไรจะ s u b s c r i b e Topic อะไรกลับไปแยกจากกันเพราะนั้นอ่ะดูตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้ผมดูนะ Setting นะ Subscribe เห็นไหมครับผมตั้ง Name นะแบบอันนี้เราต้องตั้งเสมอนะตัวนี้จำเป็นนะครับตั้งผมตั้งชื่อว่าเป็น c o u n t e r อ่ะแล้วดู Subscribe ดิดก,กดเข้าไปดูเนี่ยครับขอกดเข้าไปปั๊บ Topic เห็นไหมนี่ไง egee e e. พราะเรารู้ว่าทาง pc ต้องส่งมาจริงไหมอ่าเขียนอีกทีย้ำ pc อยู่นี่ pc อยากจะส่งค่าอะไรสักอย่างมานี่ต้องผับไอ้ทางนี้ต้องสับจริงไหมนี่ไงก็คือในหัวข้อนี้หัวข้อข่าวนี้ใส่แล้วก็ข้างล่างช่างมันครับไม่ต้องไปสนใจเรด d y ต่อไอ้นี่ m ินแม็ Mac, มีไหมมีค่าบินแม็กที่มันควรจะรู้ไหมก็ผมก็ใส่ไปพันหนึงอ่ะ หรือดิสเพย์ฟอร์แมตจะเป็นยังไงเอาไปเลือกเราเองอันนี้ไม่ได้อะไรเลยมันไปผมว่าไป explore เองได้นะครับไม่ได้ยากอะไรเสร็จแล้วก็กด Ready นะเมื่อตั้งแล้ครับปึ้งกด Ready ปั๊บกลับเข้ามานี่กดบัตตันต่ออันนี้ดูตัวบัตตันนะบัตตันต้อง subscribe ใช่ไหมนี่นี่ไง subscribe เนี่ยผมก็เขียนชื่อเนมบัตตันนี้ใช่ไหม subscribe ออไรดูกดที่ subscribe นี่ครับ egeajoylate ก็คือว่า สั่งไอ้ตัวนี้สั่งไปต้องเป็นผับใช่ไหมผับตัวนี้เป็นสับทางพีซเป็นสับใช่ไหมผับก็คือส่งไปค่าผับในี่ตัวนี้คือ egee สำหรับผับนะ egee 210 ajoy button ผับนะสำหรับผับของของตัวมือถือนะผับสับก็คือเมื่อไอ้ตัวนี้เมื่อ LED มันเปิดจริงเขาส่งรายงานกลับมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวรับก็คือ subscribe ในในท็อปิกที่เป็น enjoy LED คนละคนละทางกันนะคนละข่าวกันนะครับข่าวนี้เป็นข่าวของฝั่ง PC ที่ส่งมาว่า LED เปิดจริงไม่จริงแต่ข่าวที่เราจะส่งจาก้ตัวบัตตันคือส่งว่ากูกดเท่านะกูกดแล้วแค่นั้นแหละเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยกระสับตัวนี้คือ LED จะงงๆได้แรกๆนะครับแต่ขอให้แยกแยะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ดูซับเนี่ยพับบิทเพราะเพราะปุ่มเนี้ปุ่มก็ต้องต้องพับบิทถูกไหมครับเพราะมันเป็นฝั่งยูเซอร์อยากจะสั่งการก็ต้องเป็นพับบิทเนี่ยพับบิทอะไรหัวข,ข้ออะไรคลิกเข้าไปเห็นะครับนี่ครับปุบ่มน้อกนั้นก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยเนี่ยไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่เสร็จแล้วเรียบร้อย แล้วก็ Allow Publish ก็คืออนุญาตให้มือถือเนี่ยส่งข่าวได้ปกติมันจะ Off อยู่นะครับก็ถ้าอยากจะให้มันเขาเรียกมีบอตตอที่ส่งเขาเรียกส่งคอมมานด์ไปได้หรือว่าอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรนะสั่งการได้ก็ต้องให้มัน Publish ได้นะครับเสร็จแล้วกด e a d y แล้วก็เนี่ยครับ ถ้าการซับในการพับบริดจถ้าผมจะส่งค่าอะไรออกเพราะผมรู้ว่าผมผมต้องกดหมให้ส่งค่า True ออกถ้ากดปิดก็คือกดไปฝั่งปิดขอให้เป็น false เห็นไหมครับแต่สมมุติว่าถ้าทางฝั่งนี้ส่งมาทางฝั่งนี้เป็นเป็นผับถูกไหมรายงานสถานะของ led ใช่ไหมส่งมาปับ๊บผมขอเปลี่ยนตรงนี้ให้ส่งเขาว่าเป็น on เนี่ยครับกนี่ผมแปลงเองนะอันนี้อันนี้อันนี้แก้ได้นะครับเนี่ยกดคลิกแก้ได้เนี่ยแก้ได้ครับจะเป็นค่าอะไรก็ได้ที่เราตั้งได้ค่าข้างล่างก็แก้ได้ครับนี่ครับเป็นจะจะทรูเป็นหนึ่งเป็นศูนย์ก็ได้ครับจะเป็นศูนย์เป็นหนึ่งก็ได้แต่บางเอานี่ให้เห็นให้เห็นชัดว่าอ๋อมันอ๋อมันมันแปลงมันเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้มันแก้ได้ครับ on off แล้วโปรแกรมผมก็ต้องเขียนตรงนี้ให้เป็น on off ด้วยเดี๋ยวดูโปรแกรมอีกทีหนึ่เดี๋ยวจะเข้าใจนะครับนี่คือฝั่ง subscribe ก็คือเจ้าตัวนี้ส่งมาแต่ถ้าเป็นฝั่ง p u b l i d g e ก็คือส่ง true กับ false ใช่ไหมดูนะอันนี้สั่ง pub ฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องสับฝั่ง pc ก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเขียนอย่างนี้ฝั่ง pc ผมเขียนถือว่าเป็น esp ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวในอีกคลิปหนึ่งผมจะผมจะว่าไปด้วยต้อง esp นะเพราะ esp ต้องเขียนต้องลงโมดูลโปแรแกรมอะไรบางอย่างด้วยถ้าสลับ esp มันจะพิเศษหน่อยครับแต่ pc เนี่ยสามารถลง p o w e ได้ ตัว esp ไม่มีพาโฮมันจะเป็นอันอื่นนะครับพอเข้าใจนะด้านหนึ่งพับด้านหนึ่งต้องสับด้านหนึ่งพับอีกด้านหนึ่งต้องสับพับก็คือ pub b i d รายงานอันนี้คือหัวข้อข่าวรับหัวข้อรับข่าวรับข่าวอันนี้ส่งข่าวพับส่งสับรับเนื่อออกไหมครับแค่นี้คอนเซ็ปต์มันอยู่แค่นี้แล้วไม่ต้องมาถ้าเป็น b r i d แล้วต้องอะไรครับ v 0ูนเฮ้ยมัน v อะไรวะ บีอันนี้ส่งไปหัวข้อครับจําเป็นหัวข้อง่ายครับพอเป็นภาษาอังกฤษมันง่ายไงมันมันแบบอ๋อมันเห็นชัดเจนมันเห็นว่าเออเราสมัครหัวข้อข่อขาวอะไรพอเสร็จแล้วเราก็กดเรดี้เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยอ่ะคันนี้เี่ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวมือถือของเราเรียบร้อยแล้วผมก็รอเนี่ยผมสามารถสั่งการได้เห็นไหมออนออฟเนี่ยกดออนออฟคันนี้ดูโปรแกรมผมเอาโปรแกรมแรกก่อนที่แบบ ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายอย่างเห็นว่าคอมเมนต์ผมเยอะนะเพื่อให้ผมจะเขียนอธิบายไว้ประทมอะไรบ้างนะครับหลักการของมันถ้าเขียนแบบเขียนค่อนข้างจะเต็มยศนะนยังไม่เต็มเท่าทีเดียวเพราะอันนี้แบบไม่มี user password นะครับนี่คือ free, เซิร์ฟเวอร์ฟรีาเรียกเซิร์ฟเวอร์ฟรีมักจะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ต้องใช้ user password หลักการครับกลับไปที่สไลด์ใหม่เนี่ยผมกลับไปดูสไลด์ใหม่นะดูนะหลักการคือมีอะไรครับ connect ใช่ไหม disconnect นะ,ะดูนะกลับมาดูตรงนี้กลับมาดูตรงนี้นะครับก็คือเริ่มโหลดพาโฮตรงนี้บรรทัดนี้สำคัญมากนะครับเสร็จแล้วไอ้สองบรรทัดนี้เดี๋ยวจำอันนี้คือ callback ครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเราเรียก client ก็คือขอตั้ง object สร้าง object ใหม่ที่เป็น mqtt client โดยที่ไม่ใส่ user ดูใน powerpoint เมื่อก,กี้มันใส่ user ใช่ไหมมันใส่เขาเรียกใส่ unique id ใช่ไหมนี่มันใส่ u n i q u id แบบนี้ไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่เป็นสร้างให้เองไม่ต้องใส่น,นี่ไม่บังคับกันไม่ต้องใส่นะครับก็มานี่เห็นไหมครับแล้วก็ connect ครนี้ว่า on connect ตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่าถ้าเมื่อหลังจากคำสั่ง connect แล้วเมื่อมัน connect กับ server แล้วเรารู้ว่าเราจะรู้เไงว่า คอนเน็กได้ไม่ได้จริงไหมบางทีมันอาจจะไม่คอนเน็กก็ได้มันอาจจะเออร์เรอร์คอนเน็กเออร์เรอร์คอนเน็กชันเออร์เอร์ก็ได้ฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่บอกว่าติดต่อได้หรือไม่ได้ครับฟังก์ชันนี้จะเขียนยังไงครับก็เขียนเขียนครับว่าอันนี้เป็นภาคบังคับนะ c ล i e n t o n connect เท่ากับ On Connect อันนี้จะเป็นชื่อฟังก์ชันครับอยู่ท้องบนนี่นี่ครับชื่อเดียวกันดีครับคือที่เดียวกันเมื่อมันมีการ Connect มันจะวิ่งไปที่นี่เลยและ โปรแกรมผมจะเขียนว่า print connect with r e s o u r t code ว่า connect เรียบร้อยไหมถ้าเป็นศูนย์คือเรียบร้อยครับตัว rc นี่จะเป็นนี่ภาคบังคับนะต้อง copy ไป copy ทั้งยวงนี้ไปนะครับไอ้ตรงนี้ comment นี่ไม่ต้องก็ได้นะครับแต่นี้ผมเขียนทิ้งไว้ให้เข้าใจนะครับนี่ครับแล้วก็ client subscribe ตัวนี้พอหลังจาก on connect เรา subscribe ที่นี่ได้เลยว่าเราจะ subscribe button ใช่ไหมนี่ครับ button subscribe จะกี่ บอกอาจารย์ครับผมมีตั้งหลายหัวข้อก็เขียนซับไต่ต่อเลยครับต่อที่นี่ได้เลยครับอีกหัวข้อหนึ่งใส่ไปได้เลยนีงไงอาจจะมีหัวข้ออื่นก็ได้ครับมีเซนเซอร์อีกหลายตัวก็ใส่เข้าไปครับตั้งชื่อเซนเซอร์ให้ดีเนี่ยตั้งชื่อท็อป,ปิกให้ดีอาจจะเป็นเทมหนึ่งเนี่ยครับก็คือสมัครหัวข้อข่าวอะไรเราก็ต้องดีแคลร์ก่อนในหน้าจอนี้นี่เหรอไหมครับหน้าจอพีซีหน้าจอมือถือ ดีไซน์ให้ดีก่อนเฮ้ยจะต้องมีเขาเลยนะพับริชอะไรบ้างต้องซับสไครป์อะไรบ้างทั้งสองฝั่งเราต้อง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 เขาเียคุยกันก่อนนะครับแต่เราไม่มีการคุยเรื่องนี้นะวีศูนย์วีหนึ่งแล้วไม่ต้องแล้วเพราะเราคุยเป็นเรื่องท็อปปิกไปแล้วครับเนี่ครับเราคุยเป็นท็อปปิกไปแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะส่งเดี๋ยวฉันจะอนะไรงัยเดี๋ยวฉัาจะส่งข่าวมาเธอก็รับข่าวนะเธอรับข่าวเธอก็ซับสไครป์ไปนะครับ ไออีกจะส่งข่าวอีกก็ใช้อะไรครับพับริดไปเลยนะครับแต่นี้เรารับข่าวนี้นี่ผมว่าแค่บรรทัดเดียวนะคือผมรับข่าวเดียวนะดูนะคราวนี้ฟังก์ชันนี้ก็คือว่าพอหลังจากคอนเน็กแล้วนะครับตัวนี้มันจะอัตโนมัติว่าเมื่อคอนเน็กมันจะวิ่งมันจะวิ่งมานี้เลยว่าไอคอนเน็กเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะสมัครหัวข้อข่าวทันทีและเมื่อฟังก์ชันนี้ไอเขาเรียกว่าบรรทัดนี้ถัดมาบรรทัดนี้ก็สําคัญครับ เมื่อมีหัวข้อข่าวเข้ามาจะให้วิ่งไปทำงานที่ไหนเมื่อมีการมีพับลิชเข้ามาเมื่อมีการพับลิชคือมีคนส่งข่าวเข้ามาเขาเรียกมีคนยิงข่าวในหัวข้อที่เราสมัครเนี่ยเช่นเนี่ยครับตอนนี้เราสมัครหัวข้อข่าวอะไรครับบัตตันอยู่ใช่ไหม EGEAJoybutton อยู่ใช่ไหมถ้ามันมีคนส่งข่าวหัวข้อนี้มาให้วิ่งไปที่ไหนวิ่งไปที่นี่ครับ OnMessage ใช่ไหมครับวิ่งมาที่นี่ อันนี้ผมเขียนโปรแกร,รมง่ายๆนะสำหรับที่ไม่ได้ใส username. ่ user name นี่ผมเขียนโปรแกร,รมง่ายสุดแล้วนะแบบพื้นๆเลยนะก็คือเมื่อมีการส่งข่าวมาจะให้รินต์หัวข้อข่าวแล้วก็เนื้อในอะปริ r i ์หัวข้อข่าวเนี่ย print message t o p i c เนี่ย message ที่ได้จะมีมันจะแบ่งเป็น2ชุดครับ message t o p i c แล้วก็ message payload ครับอย่างที่บวก2อันที่สําคัญก็คือ topic อะไร payload อะไรจะเล่นกันตรงนี้ครับจบแล้วแค่นี้โปรแกร,รม เดี๋ยวเราจะอีกโปรแกรมนึงจะเขียนมากกว่านี้หน่อยเพราะอันนี้เราเขียนแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้ยูเซอร์แต่ถ้าใช้ยูเซอร์ต้องเต็มยศหน่อยนะครับเสร็จแล้วโปรแกรมนี้ไม่ต้องทาอะไรเลยครับคอนเน็กต์พลังจากที่คอนเน็กต์เสร็จแล้วไม่ต้องทาอะไรครับเขียนโปรแกรมแค่นี้ครับ c l i e n t l o o p forever มันจะวนมันจะวนอยู่ตรงนี้อยู่ไม่มีวันจบสิน้นแต่ลองรันดูก็ได้ครับผมราลันแล้วนะนะลองรันนะครับคลิกขวาลานันปังเนะ connect with resolve zero ยังไงปินแล้วเนี่ย connected with resolve zero แสดงว่า connect กับ MQTT server เรียบร้อยแล้วฝั่ง PC นะฝั่งไพ่ชามอ่ะมาดูฝั่งมาดูมาดูการทำงานของตัวมือถือนี้ดูนะอ่ะผมกดปุ่มต้นออนอะไรเกิดขึ้นนี่โปรแกรมน,นี่ผม subscribe แบบเดียวกันนะต๊กเห็นยังขึ้นอะไรขึ้นมาข้างล่างนี่นี่เดีนะ๋ยวนี้เห็นไหมเนี่ยปุ่ม มีคนส่งข่าวสารมามันเด้งมานี่เองครับออตโตเมติกครับมันเด้งมาที่ on message นี่ครับ print message topic คือคือ ege aj o button topic นี้และก็ string payload payload คือ true กด off ดูนะดูฝั่งมือถือนะครับฝั่งมือถือผมฝั่งมือถือผมกดปุ่ม off ปึ๊กนี่ไง false จังครับมันเป็น false true กับ false ได้ไงครับก็นี่ไงก็ ก็กดไปที่อีดิทข้างบนของไอ้ตัวตัวตัวมือถือเนะี่ยแล้วก็กดดูเช็คดูก็นี่ไงพับบริดไงพับบริดเพราะเราพับบริดนี่ไงพับบริดจ์ทรูกับฟ้อนี่ไงถ้าปิดเป็นฟ้อนอ่ะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเปลี่ยนใหม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นห้าห้าเปลี่ยนเป็น โอ้โหห้าฮ่าห้ากับฮู้คู่คู่นะอ้าวลองดูรันใหม่ลองีตอนนี้มันลันอยู่นะครับไม่ยังโปรแกรมไม่เราไม่ต้องรันอะไรใหม่เลยเนี่ยมันรันอยู่มันรันต่อเนื่องอยู่แล้วครับกดเปิดฮ่าห้าห้ากดปิดฮู้หูหูนยังไงมานะครับกดเปิดฮ่าห้าห้ากดปิดฮูหูหูเห็นไหมครับเนี่ยบอกเป็นผมว่ามันสนุกตรงนี้แล้วเราเปลี่ยนตรงนี้แต่ตรงนี้โปรแกรมนี้เราจะเป็นอะไรนะ True เห็นไหมก็ใส่ True แล้วก็ส่งอะไรไปส่งค่า Payload อะไรไป False ตัวเล็กไหมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยดันนะเนี่ย True False True False เห็นไหมเนี่ยไปแล้วเนี่ยจะกดยังไงก็เร็วมากนี่คือนี่ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ยผมผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่เร็วครับ และตัวนี้สังเกตนะครับมันจะบอกเวลาที่กระทําด้วยนะที่รับตัวนี้ที่เห็นในท่มคืออันนี้คือเวลาที่ถูกยิงกลับมาแต่บังเอิญเนี่ยเดี๋ยวอีกโปรแกรมหนึ่งผมจะยิงค่าทําให้ัตตมนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเพราะว่าผมจะต้องยิงค่าพับบริดค่า led ให้แม้ว่า led เปิดแล้วตัวนี้ยิงกลับมาเดี๋ยวนี้คือค่าเวลาสุดท้ายที่ได้รับคําสั่งที่มีการส่งค่ามาให้ตต่นเปลี่ยนสถานะ สำหรับเคาน์เตอร์ในโปรแกรมนี้ในโปรแกรมแรกนี้ไม่มีครับไม่มีให้เพราะผมเขียนแบบง่ายๆให้ดูนะครับอ๋อเวลาคอานเนคเขียนงี้แต่ถ้าเกิดจะเขียนเต็มยศจริงๆเพราะโปรแกรมตรงนี้ผมต้องเขียนให้มันอะไรครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะจะอธิบายเอาคลิปนี้ไปก่อนก็คืออันนี้ไม่มีซับไม่มีพับบริดจ์นะก็คือทําแบบว่าให้ s u b s c r i b e จากปุ่มนี้สั่งทําให้มันทําให้มันรู้ว่าอ๋อมีการส่งข้อมูลมานะครับ แต่ตัวนี้ยังไม่ได้มีโปรแกรมทําให้ไฟ LED อะไรเปิดเลยนะนี่แค่พื้นๆให้เราเห็นแต่อีกโปรแกรมเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกโปรแกรมหนึ่งคือแปรโปรแกรมนี้นี่จะเขียนแบบเต็มยศครับก็คือมีฟังก์ชันให้มันทํางานด้วยแล้วก็ต่อกับเซิร์ฟเวอร์บ้านผมคือต้องมียูเซอร์กับพาสเวิร์ดทำยังไงอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เทสซึ่งผมก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะเซิร์ฟเวอร์เทสบางครั้งเขาชัดจาวครับเขาปิดนะครับเขาปิดไม่ให้ทํางานบางทีเขาอาจจะแมนเทนแนนมันก็ติดต่อไม่ได้ แนี่คือวิธีการเขียนพื้นๆที่เป็นเบสิกก่อนนะครับที่ตามหลักการก่อนแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปที่โตเต็มและอีกคลิปถัดไปจะเป็นคลิปที่เป็น ESP แล้วนะครับอีกคลิปหนึ่ง ESP อาจจะเป็นอีอีอวันหนึ่งที่ผมจะส่งเพราะตอนนี้มันดึกแล้วก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับนิต2์สองละโอเคนะครับก็เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งก็คือเป็นแบบเต็มยศขั้นเลกเต็มยศของ MTT เราเขียนแล้วก็สามารถจะ บังคับให้ปุ่มนี้ปิดเปิดหรือว่ายังไงก็ได้นะครับโอเคครับ